รฟม.ก็ยอมรับจำนวนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าสายสีม่วงต่ำกว่าเป้าไว้นะคะต่ำกว่าเป้าหมายนะคะซึ่งก็จะเร่งหาแคมเปญมาช่วยกระตุ้นค่ะทั้งในเรื่องของการลดค่าโดยสารเพิ่มรถเมย์วิ่งเสริมส่วนต่อขยายและเร่งแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องตามเสียงร้องเรียนของผู้โดยสารค่ะนับตั้งแต่รถไฟฟ้าสายสีม่วงสายฉลองรัชธรรมช่วงบางใหญ่เตาปูนเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่6สิงหาคม2559พบว่ามีผู้ใช้บริการเฉลี่ย 20,000 คนต่อวันต่ำกว่าเป้าหมายที่คาดว่าจะมี 60,000 ถึง 100,000 คนต่อวันเลยทีเดียวนายพีรยุทธ์สิงห์พัฒนกุลผู้ว่าราชการการรถผู้ว่าการขออภัยค่ะผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.มองว่าอาจจะเป็นเพราะความไม่สะดวกเนื่องจากปัญหาการเชื่อมต่อ1สถานีระยะทาง1กิโลเมตรระหว่างสถานีเตาปูนถึงสถานีบางซื่อของสายสีน้ำเงินซึ่งทางรฟม.ได้ขอให้บริษัทจำกัดทางด่วนและไฟฟ้ากรุงเทพ BEM ซึ่งรับสัมปทานเดินรถเร่งแก้ไขปัญหาทั้งหมดให้เสร็จภายใน2เดือนขณะเดียวกันนะครับรฟม.ก็มีแผนจูงใจให้ประชาชนนั้นมาใช้การเพิ่มครับด้วยการปรับลดค่าโดยสารเหลือ14บาทถึง29บาทจากปกติเนี่ยนะครับ14บาทถึง42บาทครับสำหรับผู้ที่ใช้ MRT Plus ซึ่งก็มีผล1กันยายนนี้นะครับแล้วก็ปรับลดอัตราค่าจอดรถในบริเวณอาคารจอดรถ3แห่งก็คือสถานีบางรักน้อยท่าอิฐอาคารจอดรถสถานี3แยกบางใหญ่และอาคารจอดรถสถานีคลองบางไผ่เหลือ5บาทต่อ2ชั่วโมงนะครับจากเดิมเนี่ย10บาทต่อ2ชั่วโมงรวมไปถึงอัตราค่าโดยสารรายเดือนด้วยเหลือ500บาทท่านเองจากเดิมที่คิด 1,000 บาทนะครับรวมทั้งมีแนวคิดที่จะปรับเส้นทางรถเมย์ให้เสริมกับรถไฟฟ้าหรือเพิ่มจำนวนรถเมย์ตามแนวถนนที่เชื่อมต่อเช่นแยกบางใหญ่คลองบางไผ่โดยต้องหารือกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสอมอกอและกรมการขนส่งทางบกครับนายพักพงศ์สิริกันทรมาศรองผู้ว่าการรฟม.ด้านวิศวกรรมและก่อสร้างชี้แจงความคืบหน้าการสร้างส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าระหว่างสถานีเตาปูนบางซื่อขณะนี้เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาทำสัญญาชั่วคราวจ้าง BEM วงเงิน639ล้านบาทหากครม.อนุมัติจากนั้นอีก1เดือน BEM จะลงพื้นที่ติดตั้งระบบได้ส่วนการทำสัญญาหลักของการสร้างส่วนต่อขยายคาดว่าคณะกรรมการตามมาตรา35และมาตรา43แห่งพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐจะเริ่มประชุมคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในปลายปีนี้หรือต้นปีหน้าและหากการเจรจาในสัญญาหลักไม่มีปัญหาก็จะยกเลิกสัญญาชั่วคราวคาดว่าจะเปิดให้บริการเดินรถส่วนเชื่อมต่อขยายได้ภายในไตรมาสแรกปี2560ค่ะ